ข้อมูลไหนในใบสมัครงานที่ต้องคิดก่อนแชร์ที่สามารถแชร์ได้ก็คือจะเป็นพวกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเราเนาะไม่ว่าเราจะเคยทำงานที่ไหนเราเคยเรียนที่ไหนมาพอข้อมูลพวกนี้ถ้าเขาไม่รู้เกี่ยวกับตัวเราเขาจะรับเราเขาทำงานได้ยังไงใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นพวกกลุ่มแรกที่โอเคที่จะแชร์รวมไปถึงเรื่องของชื่อตามสกุลของเราด้วยเนาะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำงานด้วยกันยังไงแต่ที่ต้องเริ่มระมัดระวังก็คืออะไรที่มันเริ่มเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองที่สามารถติดต่อเราได้เช่นเบอร์โทรอีเมลเนาะหรือว่าพวกที่อยู่ของเราพวกนี้มันเริ่มมีความอ่อนไหวแล้วเพราะว่าถ้าหลุดไปหาใครเขาสามารถติดต่อเราได้อาจจะมีคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาเราอันนี้ก็ไม่โอเคต้องเริ่มระมัดระวังในการแชร์แหละแต่สำหรับการสมัครงานก็ถือว่ายังใช้ได้แต่อันที่หลายๆบริษัทชอบเก็บนะแต่อันนี้จริงๆเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากๆก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความชอบส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นความชอบทางการเมืองเราอยู่ฝั่งไหนภาคไหนเราศาสนาอะไรหรือว่าความชอบในเรื่องเพศเนี่ยพวกนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถให้เขาไปได้นะถ้าเขาขอนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกใจอาจจะลองพูดกับเขาก็ได้แต่ถ้าข้อมูลนี้หลุดไปเนี่ยคนเก็บข้อมูลของเราไปนี่ติดคุกหัวโตได้เลยนะเพราะว่าเป็นข้อมูลเซนซิทีฟมากๆอยู่ในขั้นสูงสุดเลยครับลืมไปยังมีข้อมูลสุขภาพนะแล้วก็ประวัติอาชญากรรมด้วยที่อันนี้เซนซิทีฟมากๆเพราะว่าไม่ได้ผิดเฉพาะกฎหมาย PTPA ถ้ามันหลุดออกไปนะครับแต่ยังเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่เป็นต้นสังกัดของกรมตำรวจด้วยอันนี้ผิดหลายกระทงเลยซีเรียสมากๆถามว่าข้อมูลเหล่านี้ถ้าไม่อยากกรอกสามารถขอไม่กรอกได้ไหมคำตอบคือก็แล้วแต่บริษัทเขาจะให้เราทำงานหรือเปล่าเนาะถ้าเราไม่ชอบไม่กรอกก็ได้แต่เขาอาจจะเริ่มไม่รับเราทำงานแต่เขาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วปุ๊บสมมติเรายินดีกรอกนะเขาต้องเก็บรักษาให้ดีเช่นกัน